สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะมาสอนกับการทำขนมปังไส้ถั่วแดงสอดไส้ชีสนะครับพอดีไปอ่านในแอนิเมชันมานะครับมันก็จะมีการ์ตูนเรื่องนึงนะครับเขาเอาถั่วแดงเนี่ยมาสอดไส้ชีสแล้วเวฟแล้วกินก็เพื่อนก็เลยลองมาทำดูนะครับเฮ้ยแล้วมันอร่อยจริงๆก็เลยเอามาแบ่งสูตรแนะนำนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับก็คือเราไปซื้อขนมปังไส้ถั่วแดงมานะครับจากนั้นนะครับก็หั่นตรงกลางเนี่ยครับหั่นตรงกลางนี้ออกมาจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชีสลงไปครับใส่แผ่นชีสลงไปเดี๋ยวเพิ่งแกะก่อนวางข้างบนตรงกลางตรงนี้นะครับปึ๊ดตรงกลางตรงแผ่นนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เกินมาใช่ไหมครับเพราะว่าแผ่นชีสเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแต่ขนมปังมันเป็นวงกลมดังนั้นนะครับเราก็ต้องมีการหุบเข้าไปนะครับในบางจุดนะครับหุบเข้าไปในบางจุดอ่ะโอเคครับจากนั้นเราก็เข้าไปอบในไมโครเวฟนะครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเวลาให้เราตั้งค่านะครับให้ตั้งค่าเป็น default นะครับก็คือระดับที่2นะครับเห็นไหมครับว่าไมโครเวฟเราเนี่ยจะมี5ระดับใช่ไหมเราก็ตั้งไว้ในระดับที่2นะครับคือ default จากนั้นก็เข้าไปเวฟนะครับรอสักพักหนึ่งถ้าเกิดใครดูอยู่นะครับคุณหนูๆดูอยู่นะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องออกห่างจากไมโครเวฟนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับประมาณได้20วิเท่านั้นแหละก็ถึงเอาออกมาได้แล้วเพียงก็เลยอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อความง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเอาไปทำจริงๆนะครับอย่าอยู่ใกล้ไมโครเวฟอย่างนี้เนาะเพียงทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเราควรจะออกห่างจากไมโครเวฟนะครับว่ามันมีเรื่องของรังสีเนาะโอเคครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาละเดี๋ยวเพียงจะเปิดนะครับ3 2 1นี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ขนมปังนะครับอบชีสนะครับไส้ถั่วแดงอบชีสที่มันจะมีรสชาตินะครับความนิ่มนะครับเพราะว่าในชีสเนี่ยมันละลายเข้าไปในถั่วแดงแล้วเวลาที่เรากินนะครับอร่อยคือเวลาให้เรากินเนี่ยใครที่กินขนมปังไส้ถั่วแดงก็จะรู้นะครับมันจะมีความหวานและชีสเนี่ยมันจะมีความเค็มดังนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติความหวานแล้วตัดเค็มนะครับด้วยรสชาติของชีสแล้วก็มีความกลิ่นหอมของชีสออกมาด้วยก็ถือว่าเป็นเมนูนึงนะครับที่ให้อร่อยแล้วก็ทำง่ายนะครับพอดีไปเจอในแอนิเมชันมานะครับเห็นเขาทำเราก็เลยมาทำกินแล้วก็ให้มันก็อร่อยก็เลยมาแบ่งชิมดูนะครับใครว่างๆก็ลองไปดับลองเอากลับไปทำกันได้นะครับอร่อยนะครับเมนูนี้ก็โอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการสอนในคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย